ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Sim Free Play นะคะวันนี้เนี่ยพลอยเนี่ยก็จะมาเล่นซีซั่นใหม่นะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะเนื่องจากงดลงคลิปนะคะเพราะว่าไว้อะไรเนาะเราก็เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มซีรีส์ใหม่กันเลยเนาะซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ที่พลอยเคยทำลงแล้วแต่ว่าพลอยเนี่ยเพิ่งลบเนี่ยค่ะก็เลยว่าจะเอามาลงใหม่นะคะก็เลยเล่นใหม่ไปเลยเนาะโอเคเรื่องนี้นะคะจะมีซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่าซินเดอเรลล่านั่นเองค่ะก็อาจจะคุ้นๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำตัวละครกันเลยดีกว่าค่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นเลดี้เทรเมนค่ะแต่ว่าพลอยตั้งชื่อว่าแม่เลี้ยงเนาะเพราะว่ามันจะได้เรียงง่ายๆคนนี้นี่เป็นอนาตาเซียค่ะดูสวยไหมหน้าตาของอนาตาเซียจะเป็นแบบนี้นะคะการแต่งตัวเนาะอันนี้เป็นดิสเซล่าค่ะนี่การแต่งตัวเขาจะคล้ายๆกับอนาตาเซียนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องๆเนาะตอนนี้เนี่ยครอบครัวก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะไม่โอเคละเพราะว่าเดี๋ยวพ่อของเอลล่าเนี่ยจะต้องเสียนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าลูซิเฟอร์นะคะแล้วก็จะเป็นที่เล่นของมันเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนี่ขนาดของบ้านนะคะในตัวบ้านนี่จะเป็นแบบนี้อยู่ในเมืองนะคะหอคอยสูงๆเนี้ยพ่อจะเอาไว้ให้เอลล่านะคะตอนที่พ่อเธอเสียเราก็แต่งไว้แล้วเนาะคนนี้เนี่ยคือเอลล่าของเรานั่นเองค่ะซินเดอเรลล่าเนาะเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวบ้านกันดีกว่าค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาแนะนำห้องกันอันนี้จะเป็นห้องของเจ้าลูซิเฟอร์ค่ะเจ้าแมวเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องทำงานของพ่อของเอลล่านะคะส่วนอันนี้จะเป็นห้องฝึกร้องเพลงของดิสล่าแล้วก็อนาตาเซียอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเล็กๆเนาะแล้วก็จะเป็นห้องนั่งกินข้าวนะคะแล้วก็ห้องครัวไปดูชั้นบนกันดีกว่าอันนี้จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องทำการบ้านนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำอีกเนาะอันนี้จะเป็นห้องของเลดี้เทรเมนนะคะแล้วก็พ่อของเอลล่านั่นเองอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำอีกแล้วก็จะเป็นสองห้องนี้นะคะจะเป็นห้องอ่านหนังสือห้องนั่งเล่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องดูทีวีนะคะเป็นห้องรับแขกส่วนข้างบนนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของเอลล่านั่นเองสาระของดาวจะคล้ายๆกับห้องของดิสเซล่าแล้วก็อนาตาเซียนะคะห้องนี้เนาะพลอยแต่งให้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าพ่อของเอลล่าเสียแล้วเนี่ยพลอยจะได้ยกห้องนี้นะคะให้อนาตาเซียไปเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูตัวพ่อของเอลล่าดีกว่าที่ไหนนะอ๋ออยู่นี่นะคะนี่พ่อของเอลล่านี่นะคะหน้าตาแบบนี้เนาะก็ในห้องใต้ดินนี้นะคะจะเป็นห้องเชื่อมต่อกับห้องหอคอยของเอลล่านะคะซึ่งไม่มีใครไปได้นะคะมีแค่เอลล่าคนเดียวเนาะเพราะว่าคอยทำประตูเป็นตู้หนังสือนะคะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราให้เอลล่าคุยกับพ่อดีกว่าลงมาพอดีเลยเอลล่าเนี่ยจะลูซิเฟอร์เอลล่าเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นเจ้าบรูโน่นะคะเป็นหมาของเธอนั่นเองเอลล่าออกมานี่ดีกว่าตอนนี้เสื้อผ้าของเอลล่านะคะก็ยังอยู่ดีนะหรูหราอยู่นะคะนี่ไงเจ้าบรูโน่อันนี้เป็นพันโกลเด้นนะคะเพราะว่าพอหาแบบในการ์ตูนไม่เจออ่ะก็เอาแบบนี้แทนแล้วกันเนาะอยู่ไหนเราพ่อเอลล่าไม่มาสักทีนี่ไงมาแล้วให้เขาคุยกันนะคะเอลล่าจ๊ะลูกต้องรักแม่เลี้ยงแล้วก็น้องๆของลูกให้มากนะพ่อพยายามทำให้ลูกมีความสุขและอบอุ่นหวังว่าลูกก็จะเข้าใจนะถ้า
ค่ะพ่อหนูเข้าใจค่ะดีมากเลยไปนั่งรถเล่นกันไหมลูกแล้วแต่พ่อค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้เขาไปนั่งรถเล่นกันดีกว่าพ่อลูกเดี๋ยวเรามารีวิวหอคอยของเอลล่าดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องเล็กๆเนาะสำหรับไว้ดูทีวีไว้อ่านหนังสืออันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะของเอลล่าแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำจะเป็นไม้แบบนี้เนาะน่าสงสารแล้วก็จะเป็นห้องนอนเนาะอาจจะดูหรูหรานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทำให้น่าสงสารกว่านี้เนื้อหามันจะไม่ค่อยเวิร์กอะเพราะว่าน้องอยู่ไอทีน่ะก็ต้องมีโต๊ะการบ้านมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงของเอลล่านะคะอยู่ข้างบนจริงๆเนี่ยเขาเลี้ยงหนูชื่อแจ็คกับกัสกัสนะคะแต่ว่าใน The Sims Freeplay มันไม่มีนะคะเดี๋ยวให้เอลล่าเล่นกับบรูโน่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวห้องนี้นะคะพอจะปิดตายแล้วให้พ่อทำความสะอาดเจ้าบรูโน่แกน่ารักที่สุดเลยนะน่ารักมากมากเลยนะคะโอเคแล้วพ่ออยู่ไหนบันไดเยอะมากเลยเอลล่าเนี่ยจะมีโรงม้าด้วยนะคะก็จะอยู่ในเกาะเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในพาร์ทอื่นแล้วก็ติดห้องนี้ก่อนจะได้มีน้องๆเข้าไปโอเคตาล่าจะไปไหนอ่ะโอเคตอนนี้เราให้แม่เลี้ยงมาคุยกับเอลล่าดีกว่าก็สร้างสัมพันธ์ไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อของเอลล่าเสียเนี่ยก็ค่อยๆมาทำร้ายเอลล่าพูดซะน่ากลัวเลยแล้วดิเซล่ากับอนาสเซียทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะแม่ใครแม่หล่อนยะคุณเลดี้เทรเมนคือฉันชื่อเอลล่านะคะเป็นลูกแท้ๆของคุณพ่ออยากจะมาแนะนำตัวนะคะไหนๆเราก็อยู่บ้านด้วยกันแล้วสร้างสัมพันธ์ไว้เนาะจ้ะโอเคค่ะจริงๆเนี่ยพ่อเอลล่ามีชื่อนะแต่ว่าพลอยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอ่ะให้เอลล่าไปไหนนี่โอ้โหขึ้นมาแล้วนี่ไงเจอไปไหนไปเล่นคอมดีกว่าให้อนาสเซียไปเล่นคอมแค่เช็คอีเมลก็พอเนาะแม่เลี้ยงความหิวลดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยให้น้องเขาไปกินข้าวพร้อมกันตอนเย็นเนาะเอลล่าไปไหนเอลล่ามาทำอาหารดีกว่าทำเบคอนละกันมีใครทักฉันมาบ้างมั้ยเนี่ยโอ้ยผู้ชายที่ไหนทักมาน่ะสวัสดีค่ะชื่ออนาสเซียค่ะดีใจเหมือนกันนะคะอนาสเซียเนี่ยดูดีๆก็สวยนะคะจริงๆเนี่ยในเรื่องเนี่ยการ์ตูนหรือว่าทั่วไปเนี่ยเขาจะอ้วนใช่ไหมแต่ว่าใน The Sims Freeplay ทำไม่อ้วนไม่ได้เฮ้ยเข้าห้องน้ำดีกว่าโอ้ยอนาสเซียความหิวลดเหมือนกันเดี๋ยวให้ไปอาบน้ำก่อนละกัน
นี่ชุดอาบน้ำสวัสดีค่ะชื่อดิสลาค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวก็ให้ทั้งคู่นี่ค่ะเล่นกับคอมแล้วก็อาบน้ำไปเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อมาทำอะไรดีให้คุณพ่อมาเต้นเต้นกับแม่เลี้ยงดีกว่าแม่เลี้ยงเรียกสะโหดเลยอยู่นี่นี่ไงลงมาพอดีโอเคมาเต้นดีกว่าเต้นสิมาเต้นมาเต้นมาเต้นด้วยกันเดี๋ยวให้เขาเต้นด้วยกันนะคะโอเคบ้านหลังนี้นะคะพลอยซื้อมานะแต่ว่าบางห้องเนี่ยพลอยก็ปรับแต่งเพิ่มนะคะก็ปรับเยอะอยู่นะห้องนี้ก็ปรับข้างล่างก็ปรับนะคะปรับหลายห้องมากเลยดูท่าเขาจะมีความสุขนะคะจริงๆเนี่ยพ่อของเอลล่าเนี่ยที่แต่งงานกับแม่เลี้ยงนะคะเพราะว่าเห็นเอลล่านะคะมีพ่อคนเดียวเนาะกลัวว่าเอลล่าเนี่ยจะไม่มีความสุขเนาะก็เลยแต่งงานใหม่นั่นเองค่ะอ๋อดูเขาเต้นกันสิเอลล่าทำอาหารหอมจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวใครจะรอให้เขาเต้นรำกันให้เสร็จนะคะแล้วข้างบนนี่เสร็จกันหรือยังเนี่ยไม่เสร็จเลยกว่าจะเสร็จก็คงจะนานนะคะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะก็แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะจะมาดูต่อกันว่าชีวิตของเอลล่าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปค่ะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งลิงก์ที่เอาไว้ติดตามพลอยให้นะคะทาง Facebook แล้วก็ LINE Instagram นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ